อนนั้นติดเชื้อในกระแสเลือดก็มาเข้าซีทีสแกนผลมันออกมาว่ามันมีเนื้องอกคุณตายแน่ๆคุณจะอยู่แบบอิสระหรือว่าจะคุณจะอยู่แบบถูกกดทับด้วยขยะที่รกใจต่างๆแล้วรื่นรมกับมันได้แต่ทุกวันเนี้ยแม้กระทั่งสเตจมันใกล้ระยะสุดท้ายแล้วก็ตามก็ยังรื่นเริงกับมันเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ได้อะล่ะเรียงร้อยมรณะได้อะล่ะเรียงร้อยมรณะผมมีครูบาอาจารย์เพราะอยู่กับท่านไม่ใช่ไปนั่งหลับตาอย่างเดียวท่านพาทำงานและการทำงานเนี่ยนะท่านจะใช้ภาษาเพื่อกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองแล้วเราเรียนรู้เรื่องการจัดการกับด้านในคือเรื่องของจิตใจใช่ไหมแล้วเป็นการส่งอารมณ์ให้เราจัดการกับใจเราโดยตรงอาศัยฐานกายเป็นที่ตั้งบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เกิดความชำนาญให้เมื่อบานดูตาจิตทำบัวให้บานวันตามาอ๋อตอนนั้นติดเชื้อในกระแสเลือด7ปีที่แล้วมั้งแต่ครั้งนี้ความเจ็บป่วยมันไม่มีที่พลกับจิตใจความเจ็บปวดมีอยู่แต่มันไม่ได้ทำให้จิตใจปวดร้าวไปด้วยหรือว่าเกิดทรมานอะไรมันเจ็บที่ไหนความเจ็บปวดมันอาศัยกายเป็นปัจจัยกับโรคาพยาธิซึ่งเบียดเบียนมันก็ต่างฝ่ายต่างเป็นปัจจัยด้วยกันทั้งคู่อริใจมันก็อาศัยถ้ำใหญ่คือกายนี้เป็นไปเพราะมันต่างฝ่ายต่างเป็นปัจจัยให้กันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอันนี้พอกายร่างกายบกพร่องเพราะความเจ็บป่วยเราก็สังเกตเพราะเราปกติเราสังเกตอยู่ที่เราสังเกตอยู่แล้วเกี่ยวกับการฝึกหัดเราจึงเห็นอาการต่างๆมีขึ้นโดยความเป็นปกติแต่ความอึดอัดขัดเคืองมันจะน้อยลงมากเราสังเกตติดตามเวลาเราเคลื่อนตัวขยับซ้ายขยับตัวเราสังเกตไอ้กิริยาการทางกายมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นผู้สังเกตการไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันนี้หมายความว่าอิทธิพลมันจึงน้อยไงข้อที่สองนี่หนักเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเมื่อปี57นี่เองปลายปี57หน้าบวมหน้าบวมแล้วมึนๆก็ไปหาหมอก็มาเข้า CT scan พอ CT scan ออกมาผลมันออกมาว่ามันมีเนื้องอกไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าแม้กระทั่งหมอที่ทำหน้าที่พาเราไปเข้าซีทีสแกนรู้ผลก็ไม่กล้าบอกเรากลัวเราจะใจเราจะเสียซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องขี้ผงมากไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะร่างกายมันเป็นรังของโรคอยู่แล้วมันเจ็บป่วยอยู่แล้วรักษาดีแค่ไหนมันก็ตายคุณจะไปวิตกกังวลกับมันทำไมในเมื่อคุณยังไม่ตายคุณมีชีวิตอยู่คุณก็ทำประโยชน์ของคุณไปสิเพราะมันเป็นปกติของมันแต่เราปฏิเสธความจริงไงความจริงซึ่งเป็นปกติใจเรานั่นแหละผิดปกติเพราะไม่ต้องการสิ่งที่เราเรียกขานกันว่าความเจ็บไข้ความป่วยหรือความตายทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นสามัญมากเราพยายามต่อต้านไม่อยากจะเผชิญกับมันอยากจะหนีจากมันแล้วคุณจะหนีไปไหนให้เห็นความจริงเราจึงเป็นอิสระอันดับแรกที่แนะนำก็คือให้เป็นอิสระจากความคิดซะก่อนกลับบ้านเป็นเฮาเลสได้แต่อย่าเป็นโฮมเลส
ใจมันต้องมีบ้านอยู่แต่คนส่วนมากร้อยละเกือบร้อยละเป็นโฮมเลสใจที่ไร้บ้านเป็นใจที่จรจัดดังนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นคุณไม่มีที่พึ่งดังนั้นความเจ็บป่วยก็ดีความพัดพรากก็ดีรู้แล้วแต่เป็นเรื่องปกติพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งสุดท้ายก็ไปบอกกับหมอว่าคงจะไม่มาแล้วนะเราไม่ไปรื้อโรงพยาบาลเลยไม่ได้เตรียมตัวตายเพราะมันตายทุกวันอยู่แล้วเห็นไหมล่ะโดยความจริงมันสิ้นปัจจัยไปทุกวันทุกวันก็ไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีแผนเพราะชีวิตมันไม่มีแพทเทิร์นอย่างเบื้องต้นเลยก็คือเราจะฝึกฝนในการสวดมนต์ไหว้พระก็ได้หรือเราจะไปปฏิบัติธรรมตามสำนักก็ได้นะเขาก็มีวิธีการเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่ที่จะแนะนำก็คือเราจะเอามาใช้กับชีวิตปัจจุบันเรายังไงเพราะเราแวดล้อมด้วยสองสิ่งไงอันหนึ่งชอบอันหนึ่งไม่ชอบแล้วเราจะควบคุมบังคับมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นปกติเราเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับใจวิธีออกก็คือก็หนีไม่พ้นฐานของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพื่อความเข้าใจง่ายๆก็อาศัยกายของเรานั่นแหละยาวานาคืบอิริยาบถมูฟเมนต์ต่างๆใส่ใจกับการเคลื่อนไปไหวมาแม้กระทั่งไปอุจจาระปัสสาวะความระลึกระลึกนะไม่ใช่คิดว่ารู้สึกนะระลึกที่ฐานกายส่วนใหญ่เราคิดว่ารู้สึกเพราะความรู้สึกมันไม่มีภาษาแต่ความคิดมันมีภาษากำกับแต่ความรู้สึกมันเพียวมากๆให้ออกจากความคิดหรือออกจากเรื่องราวก็คือมารู้สึกชัดเจนนัยบทน้อยใหญ่ต่างๆณโมเมนต์นั้นที่รู้สึกตัวความคิดจะถูกกำจัดทันทีได้กล่าวเป็นโมเมนต์นะเป็นขณะนะเพิ่งในชีวิตประจำวันน่ะมันหลากหลายมากแล้วเร่งรีบด้วยนะเราจะไปนั่งหลับตาในออฟฟิศก็ไม่ได้รับรองเขาไล่ออกแน่นอนแล้วคุณจะทำยังไงกับจิตใจของคุณเวลาประสบกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจและขณะที่เราทำงานนะไม่ว่าไม่ใช่มันมีแต่งานอย่างเดียวเมื่อไหร่เรามันมีขยะรกใจเข้ามากวนแน่นอนทุกคนนะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องด้วยซ้ำแล้วเราไม่ตั้งใจที่จะคิดถึงมันด้วยซ้ำแต่มันผุดขึ้นมาแล้วออกจากสิ่งเหล่านั้นยังฐานกายของตนให้ชัดให้เป็นความรู้สึกนะแทนที่เรื่องราวที่เป็นขยะแต่มีข้อแม้ก็คือต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็คือรู้เมื่อไหร่ว่ามีเรื่องราวเข้ามาก็รีบออกมาทันทีแต่นี้ไม่ได้ห้ามคิดนะคุณจะอยู่แบบอิสระหรือว่าจะคุณจะอยู่แบบถูกกดทับด้วยขยะที่รกใจต่างๆอันนี้ความเจ็บป่วยซึ่งเป็นปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คุณทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่มันจึงรกใจคุณเมื่อใจคุณป่วยมันก็มีผลกับกายดังนั้นการรีคัฟเวอร์การบำบัดด้วยตัวเองหรือกลไกการรักษาร่างกายโดยธรรมชาติมันไม่ทำงานธรรมชาติที่ให้คำสั่งเพื่อรักษาตัวเองโดยธรรมชาติมันพังซะแล้วคือมันเจ็บป่วยซะแล้วคุณก็ยิ่งป่วยหนักเพราะใจคุณป่วยซะแล้วเพราะคุณไม่ยอมคุณไม่รับรู้ความจริงของชีวิตเจริญกรรมฐานสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วแต่เวลาที่เหลืออยู่อ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้เวลาพอตอนบ่ายก็ปั่นจักรยานช่วงบ่าย3ถึง5โมงเย็นก็ระยะทางก็ประมาณสักอย่างน้อยเฉลี่ยก็ประมาณ20กิโลอ
แล้วรื่นรมกับมันได้เดี๋ยวทุกวันเนี้ยแม้กระทั่งสเตจมันใกล้ระยะสุดท้ายแล้วก็ตามก็ยังรื่นเริงกับมัน